ดีครับช่องกินเที่ยวสไตล์หมีน้อยนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมพระอารามแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดเชียงมั่นนะครับสร้างเมื่อสมัยพญาเมืองลายนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราก็มากับช่องดังนะครับช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจครับครับผมฝากช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วยสนับสนุนช่องพวกเราทั้งสองช่องด้วยนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ทั้งสองช่องนะครับช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจกับช่องสไตล์กินเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับเราก็จะพาเที่ยวชมนะครับจะเป็นทั้งวัดเก่านะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ติดตามชมได้ครับตอนนี้เราก็ไปดูวัดเชียงมั่นก่อนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับวัดเชียงมั่นนะครับก็ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับพระแก้วขาวนะครับแล้วก็มีพระศิลานะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวิหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระประธานนะครับก็อยู่ในวิหารนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวิหารที่ประดิษฐานนะครับพระแก้วขาวพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับกับพระศิลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในครับแก้วขาวนี่จะเป็นองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็พระศิลาจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนึงครับภาพอีกมุมนึงด้านหลังแก้วขาวก็จะมีThank you.
เชียงมั่นนี่ตามประวัตินะครับก็จะเป็นคุ้มหลวงนะครับเป็นที่ประทับของพญามังรายนะก็เป็นอนุสาวรีย์ของพญาเมืองลายนะครับเจ้าผู้ของเมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นผู้ที่สร้างวัดเชียงมั่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนเข้าออกได้นะครับตรงสวิตช์ปิดเปิดกุญแจเขาล็อกกุญแจไว้นะครับเราก็ถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะครับอันนี้เป็นหอไตนะครับหอไตกลางน้ำนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับและช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ